ดีค่ะพบกับนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter พื้นที่สื่อโดยภาคพลเมืองที่คุณก็สามารถเป็นนักข่าวได้ค่ะดินเป็นต้นทางในการผลิตอาหารค่ะซึ่งหากว่าดินไม่มีสารเคมีก็หมายถึงพืชจะเติบโตเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารแบบปลอดภัยนอกจากความปลอดภัยจากดินในการผลิตอาหารเรื่องความมั่นคงทางอาหารถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะคะเพราะสถานการณ์ปัจจุบันมีเกษตรกรจำนวนมากที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองจึงทำให้มีการผูกขาดราคาและคุณภาพสินค้าในท้องตลาดค่ะวันนี้ติดตามการรวมตัวเพื่อส่งเสียงพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงข้อเสนอเกี่ยวกับดินกับนักข่าวพลเมืองคุณดงลักษณ์สุขใจเจริญกิจค่ะผู้เข้าร่วมประชุมเวที Mindful Markets Forum จากภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและเอเชียได้ร่วมกันระลึกผืนดินเนื่องในโอกาสที่ปีนี้องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นปีสากลแห่งดิน The International Year of SoilWa ba la ba si mo we ma kha le ya ge ya kle 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 ya le te ta ko mi de นี่คือการรวมตัวกันของบรรดานักเคลื่อนไหวจากหลายประเทศเพื่อสร้างระบบอาหารที่ดีมีความปลอดภัยยั่งยืนและเป็นธรรมเนื่องจากในภูมิภาคนี้แม้ว่าจะเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของโลกแต่อาหารท้องถิ่นก็กำลังถูกคุกคามจากธุรกิจอาหารขนาดใหญ่ In my culture we also talk about not only land water seed but we also talk about sun we also talk about moon and we also talk about human so I think because we are consume the environment surround us for such as soil water even seedSo because we are consumed, so we have to concern it. Because we are concerned, so we have enough to consume. It's like a circle of life, like the organizers already mentioned. This is a part of life. พื้นดินที่เคยอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งผลิตอาหารในภูมิภาคเอเชียกำลังถูกสารเคมีทางการเกษตรทำให้เสื่อมสภาพหน้าดินขาดธาตุอาหารในการปลูกพืชอีกทั้งปัญหาการใช้ที่ดินเกษตรกรรายย่อยไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองเหล่านี้กำลังเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบการผลิตอาหารด้วยวิถีธรรมชาติที่เอาใจใส่ไม่ใช้ปุ๋ยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชไม่ทำร้ายชีวิตผืนดินและธรรมชาติดูเหมือนว่าจะไม่มีที่ทางอยู่ในการตลาดสมัยใหม่เพื่อคนส่วนใหญ่จะเข้าถึงอาหารปลอดภัยเหล่านี้หลายประเทศในภูมิภาคนี้มีความตื่นตัวที่จะรักษาระบบอาหารที่ดีไม่เพียงแต่การขับเคลื่อนพัฒนาการผลิตอาหารผ่านเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติเท่านั้นยังมีความพยายามที่จะนำพาข้าวปลาอาหารปลอดภัยเหล่านี้มาสู่ผู้บริโภคผ่านการสร้างช่องทางตลาดแบบใหม่นั่นคือตลาดที่มีจิตสำนึก It's the year of soil. We have learned that our soil erosion and loss are the real threat of our food security. It has been found thatIt is chemical farming practices that have contributed to the progress of this situation that harm our food security. Second, our today food distribution and markets. Look into the issue of cheap food. Hans van Willenswaard has written an introduction of the book Mindful Markets. ช่องทางตลาดเหล่านี้แม้ว่าจะไม่ง่ายนักแต่ก็แสดงถึงความตั้งใจใส่ใจและไม่ยอมจำนนต่อระบบอาหารที่ถูกผูกขาดจากธุรกิจขนาดใหญ่นงลักษณ์สุขใจเจริญกิจนักข่าวพลเมืองรายงานค่ะการเข้าถึงอาหารปลอดภัยไม่ใช่เรื่องยากค่ะหากว่าผู้บริโภคร่วมกันสร้างค่านิยมบริโภคอาหารปลอดภัยไปพร้อมๆกับผู้ผลิตที่สร้างตลาดปลอดภัยให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายคุณผู้ชมสามารถร่วมสื่อสารกับนักข่าวพลเมืองด้วยการแบ่งปันเรื่องราวใกล้ตัวคุณผ่านตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้นะคะเพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณและกลับมาพบกับ Citizen Reporter ได้ใหม่สวัสดีค่ะ